สวัสดีคนรักชวนชมทุกท่านครับวันนี้ก็พบกับสวนชวนชมคุณต๋องชาแนลนะครับผมวันนี้ก็พาชมนะครับไม้ที่เคยตัดทดไปนะครับในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็แทงยอดใหม่เรียบร้อยนะครับผมเนี่ยฮะก็พาท่านผู้ชมมาชมนะครับยอดที่เขาแทงออกมาเนี่ยฮะน่ารักมากเนี่ยฮะเห็นไหมครับแตกกามาแล้วนะครับแทบจะทุกกิ่งเลยนะครับที่ผมตัดทดนะครับยกเว้นเมนกลางนะครับถ้าแนะนำให้ไว้เมนกลางก่อนนะครับเมนกลางคือเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเมื่อไม้นะครับเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่นะครับถ้าเมนกลางเด่นชัดเท่าไหร่นะครับไม้จะยิ่งอลังการมากนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากให้สวยเล็กนะครับเราก็ตัดเมนกลางนะครับเพื่อสต็อปนะครับในการเดินของระบบกิ่งนะครับก็ทำให้พุ่มเต็มแล้วก็พุ่มเตี้ยนั่นเองครับถ้าเราอยากให้สวยเล็กนะครับแต่ผมสไตล์ไม้ใหญ่นะครับผมก็จะไว้เมนกลางนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ฮะฝักก็โอ้โหยาวนะครับยาวมากนะครับใครที่รออยากได้ฝักต้นนี้นะครับรอนะครับอยากได้เมล็ดนะครับเมล็ดตอนนี้น่าจะเยอะอยู่นะครับผมห่อหุ้มไว้เรียบร้อยแล้วน่าจะเก็บผลผลิตได้หมดเลยนะครับท่านใดสนใจที่จะเพาะเมล็ดลองดูนะฮะดูฮะไม้แตกตากิ่งเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาชมนะฮะนี่ฮะแดงๆพวกนี้มีแต่ตากิ่งทั้งนั้นเลยนะครับนี่ฮะตากิ่งทั้งนั้นเลยนะครับที่แทงมานะครับอาลานะครับสุดนะครับเมล็ดสมบูรณ์มากนะครับรอชมได้เลยนะครับนะพาชมนะครับโอ้โหแตกตากิ่งแตกยอดมาเพียบเลยครับพุ่มน่าจะสวยงามอลังการมากๆครับท่านผู้ชมรอติดตามรับชมได้เลยครับไม้ชุดนี้สวยจัดนะครับนี่ฮะบรรยากาศช่วงนี้นะครับโอ้โหสารคามเช้านี้12องศานะครับอุณหภูมิต่ำสุดของวันนะครับก็อยู่ที่11องศานะครับวันนี้ก็สูงสุดอยู่ที่29องศาถือว่าอยู่ในช่วงที่อากาศหนาวเย็นนะครับอุณหภูมิลดต่ำลงนะครับก็ทำให้สภาวะของอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับทำให้อาจจะไม่สบายได้เมื่อตากหมอกนะครับยามเช้าก็ขอให้ทุกท่านนะครับอบอุ่นร่างกายด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพนะครับผมก็ดูแลสุขภาพใส่เสื้อหนาๆ นะครับก็จะทำให้ทุกท่านนะครับสบายทั้งกายและสบายทั้งใจนั่นเองครับผมนี่ฮะแตกตากิ่งมาเพียบครับนี่ฮะไม้แทงยอดมาเพียบเลยนะครับจากที่ผมได้ตัดทดไปนะครับโหบรรยากาศนะครับผมนี่ฮะดูฮะอันนี้ก็เป็นแกะน้อยนะครับแกะน้อยก็มีนะครับผมดูฮะทรงแกะน้อยสวยมากครับดอกแกะสวยนะครับดอกเขาแกะนี่ฮะก็อย่าลืมนะครับผมก็หากท่านใดนะครับที่ติดเข้ามาติดตามรับชมใหม่นะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ทางช่องสวนชวนชมคุณต๋อง Channel ด้วยนะครับฟิวเจอร์เปิดใหม่นะครับเป็นซุปเปอร์แตงนะครับหากท่านใดที่ต้องการสนับสนุนทางช่องนะครับก็ขอบพระคุณมากๆครับนี่ฮะบรรยากาศมาชมฝักของมงกุฎทองต้นแม่ยาวมากครับขนาดผมทำที่หุ้มฝักความยาวเผื่อไว้ดูฮะดันแบบเต่งเต็มที่แล้วนะครับเนี่ยดูฮะก็ปล่อยไปเลยนะครับเพราะว่าความยาวก็น่าจะเยอะแล้วนะครับแต่ว่าฝักมงกุฎทองต้นแม่อลังการกว่าที่หุ้มฝักอีกนะครับน่าจะไม่มีสายพันธุ์ไหนนะครับที่ฝักใหญ่เท่านี้แล้วนะครับเมล็ดเขาใหญ่ด้วยนะครับแต่ได้จำนวนไม่เยอะนะครับเมล็ดเขาใหญ่แล้วก็ฝักเขาก็ใหญ่ด้วยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็พาทุกท่านนะครับมาชมนะครับ
ไม้แตกกิ่งแตกยอดขึ้นมาใหม่แล้วนะครับจากที่เคยตัดทดไปแล้วนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ